ินหน้าปฏิรูปผู้ชมคะองค์การอนามัยโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้มีการส่งเสริมให้ผู้คนในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกได้มีการป้องกันและมีความรู้เกี่ยวกับโรค NCDS ซึ่งมีชื่อย่อมาจาก Non-Communicable Disease ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้พฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ที่ผิดค่ะจึงระบุได้ว่าโรคนี้นั้นเป็นวิกฤตโลกและเป็นสาเหตุให้ประชากรในโลกนั้นเสียชีวิตถึง 63% และเป็นสาเหตุหลักให้ประชากรในภูมิภาคนี้เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งค่ะซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามสถานการณ์เหล่านี้กันค่ะช่วงคนไทยต้องรู้คุณผู้ชมครับโรค NCD นั้นเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังคือโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้แม้มีการสัมผัสหรือคลุกคลีหรือมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งต่างๆซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าโรคในกลุ่ม NCD นั้นเป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเช่นการกินการนอนการออกกำลังกายและการทำงานต่างๆดังนั้นโรคในกลุ่มนี้จึงได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคไตเรื้อรังโรคมะเร็งโรคทางพันธุกรรมโรคตับแข็งและโรคอัลไซเมอร์เป็นต้นครับและเนื่องจากในปัจจุบันนั้นผู้คนส่วนมากมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรค NCD จากความเสี่ยงในการใช้ชีวิตซึ่งโรคในกลุ่มนี้จะค่อยๆสะสมอาการและค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีอาการของโรคแล้วก็จะเกิดการเรื้อรังของโรคนั้นตามมาถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้ป่วยและคนรอบข้างเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคะจากรายงานที่เรารับชมไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะทำให้เราได้รู้จักกับโรค NCDS หรือมีชื่อย่อมาจาก Non-Communicable Disease หรือแปลเป็นไทยว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะถือว่าเป็นภัยเงียบแล้วมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ป่วยจากโรคนี้มากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นเพื่อทำให้คนไทยนั้นตระหนักและรอบรู้เกี่ยวกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จึงได้มีการจัดนิทรรศการขึ้นค่ะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทยให้เข้ามาเรียนรู้ที่นี่กันมากยิ่งขึ้นค่ะและในวันนี้ค่ะทางรายการเดินหน้าปฏิรูปได้รับเกียรติจากท่านเบญจมาภรณ์ลิมปิเสถียรผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส.จะมาพูดคุยเกี่ยวกับนิทรรศการให้พวกเราได้ทราบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านช่วยแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางด้านสุขภาพของประชาชนว่าทางสสส.นั้นมีแนวทางอย่างไรบ้างคะค่ะก็ที่จริงเรื่องของการสร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพหรือว่าเราเข้าใจในเรื่องของคำว่า health literacy เนี่ยนะคะก็เป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยในการที่สังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเรามีการรับรู้หรือข่าวสารเร็วมากเลยแต่เราอาจจะตอบโต้เร็วเหมือนกันเนาะเราอาจจะยังไม่ได้ดูความรอบรู้ความรู้เท่าทันกับเรื่องต่างๆที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเนี่ยได้อย่างมีต้องบอกว่าอย่างมีวิจารณญาณเนาะเพราะฉะนั้นการรอบรู้ความเท่าทันทางสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยที่เราจะทำให้คนเราเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออะไรบางอย่างหรือจะกดแชร์อะไรบางอย่างเนี่ยจะได้เข้าใจมันมากขึ้นนะคะค่ะเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องกระบวนการการเรียนรู้ค่ะที่สสเองเนี่ยให้ความสำคัญนะคะตั้งแต่ทุกช่วงวัยเลยที่จริงน่ะมันไม่ใช่เริ่มตั้งแต่วัยผู้ใหญ่นะแต่เป็นเรื่องของตั้งแต่วัยเล็กๆที่เขาจะเริ่มเข้าใจอะไรที่มากกว่าแบบคุณครูบอกให้ดื่มน้ำ8แก้วแล้วฉันจะต้องดื่มน้ำ8แก้วโดยที่ไม่รู้เลยว่าทำไมเราต้องดื่มน้ำ8แก้วค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เราจะเห็นเรื่องสูงศึกษาในชีวิตประจำวันของเราค่ะค่ะดังนั้นกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มเด็กที่จะต้องการส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านสุขภาพดังนั้นทราบว่ามีการจัดนิทรรศการสืบสร้างสุขหรือ Health Detective มีรูปแบบของนิทรรศการนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ
นิทรรศการเนี่ยเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนิทรรศการเป็นเครื่องมือที่เราต้องบอกว่าเป็นการส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับคนที่อยากจะสร้างแรงมีแรงบันดาลใจแล้วมันไม่ใช่แค่อ่านบอร์ดแล้วจากไปแต่เรามีร่วมกิจกรรมนะคะทีนี้ประเด็นที่เมื่อกี้เนี่ยได้เปิดไว้เนี่ยคือเรื่องของโรค NCDS เนี่ยหรือว่าโรคกลุ่มติดไม่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยต้องเป็นโรคที่มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของเราบอกเกือบ 100% เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการที่การมีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นทุกๆวันเนี่ยที่เป็นชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเราสามารถป้องกันได้เราสามารถไม่ทำให้เกิดที่กลุ่มบอกว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคนก็จะแบบเอ๊ะโรคอะไรเนาะที่จริงง่ายๆมากเลยผู้ใหญ่หลายคนเป็นมากเบาหวานซึ่งปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นวัยแบบโอ้โหต้อง50อัพเป็นนะคะ30กว่าเนี่ยก็เริ่มเป็นแล้วเนาะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะโรคหัวใจขาดเลือดคือหลายๆโรคนะคะซึ่งมันสามารถป้องกันหรือว่ามะเร็งบางจำพวกเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยเราพบเลยค่ะว่ามันเกิดจากการรับประทานอาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าเราจะเรียนรู้เรื่องโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยได้จากชีวิตประจำวันของเราเราจะได้เกิดการเริ่มคิดเริ่มอยากจะให้คนข้างๆเราไปเป็นต้องบอกว่าไปเป็นคนที่มีสุขภาวะที่ดีเนี่ยได้อย่างไรก็นิทรรศการนี้น่าจะเป็นตัวเล่าเรื่องที่ดีเชียวค่ะค่ะแล้วสำหรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราที่นำไปสู่โรค NCDS นั้นมีอะไรบ้างคะโอ้ต้องบอกว่าในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยค่ะเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากตั้งแต่เริ่มนะคะก็คือการรับประทานอาหารเลยค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยก่อนรับประทานอาหารเนาะต้องมีแชะเชอะคาเมรี่อีสเปอร์สใช่ค่ะแล้วรูปที่เราลงไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปที่เป็นรสอาหารรสจัดค่ะอาจจะมีไขมันสูงอาหารทอดหรืออาหารที่มีรสหวานค่ะเค็มจนเกินไปก็สามารถนำไปสู่โรคได้ก็ไม่ว่าตั้งแต่เรื่องอ้วนลงพุงค่ะบางคนไม่ได้อ้วนไม่ได้แบบไม่ได้อ้วนมากนะแต่มีที่พุงใหญ่ค่ะหรือแม้แต่เรื่องโรคของเบาหวานนี่คือการรับประทานอาหารหรือมาจากถึงเช่นเรากินข้าวการรับประทานข้าวนี่ของคนไทยนี่เป็นเรื่องปกติแต่เชื่อไหมว่าข้าวขาวเนี่ยมีน้ำตาลสูงมากค่ะเขาถึงแบบแนะนำว่าผู้ป่วยเบาหวานเราจึงต้องลองเปลี่ยนข้าวแค่เปลี่ยนข้าวเนี่ยน้ำตาลลดเลยนะค่ะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เราสามารถลองแค่ปรับการใช้ชีวิตหรือแค่เปลี่ยนจากของทอดเป็นของที่อาจจะเดี๋ยวนี้มีหม้อทอดไร้น้ำมันใช่ไหมค่ะเดี๋ยวนี้มีอาหารที่มาทดแทนกันได้มันก็จะสามารถทำให้การดูแลสุขภาพง่ายขึ้นหรือพฤติกรรมที่สองที่เป็นใกล้ชีวิตประจำวันเรามากเลยคือเราชอบนั่งกันนิ่งๆเพราะเดี๋ยวนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือค่ะอยู่กับมันบางทีบางคนนั่งดูเนี่ยเกิน1ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เรามีสถิติมาว่าคนไทยเนี่ยมีเขาบอกว่ามีพฤติกรรมนี้นี่เกิน15ชั่วโมงเราสามารถอยู่ได้นิ่งๆค่ะเพราะประคองเลยนิ่งไม่ขยับเลยกิจกรรมทางกายเราก็จะไม่มีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ทำอะไรก็จะทำให้เกิดโรคโหออฟฟิศซินโดมนะคะมาตามแล้วก็น้ำหนักตัวที่มันสะสมเพราะว่าเรานั่งเนี่ยเราคงไม่ได้นั่งดูเฉยๆก็ต้องมีอาหารสแน็คมีของกินเล่นมีอะไรก็ตามที่จะทำให้เราก็จะแบบคลายเครียดนะคะค่ะอันนี้แค่เป็นพฤติกรรมง่ายๆที่สุดพี่รู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากแต่นอกจากนี้แล้วมันยังมีพฤติกรรมอีกหลายๆเรื่องเช่นเฟคนิวส์ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องแบบฮอตฮิตมากๆเพราะเฟคนิวส์เนี่ยเป็นเรื่องที่มันตรงกับเรื่องความรอบรู้ทางสุขภาพมากเลยเฟคนิวส์เนี่ยมันไม่ใช่ให้กลุ่มวัยรุ่นนะเดี๋ยวนี้กลุ่มผู้สูงอายุน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักๆในการที่พอได้เห็นข้อมูลอะไรปุ๊บกดสั่งซื้อทันทีแชร์ทันทีเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เรื่องเฟกนิวเนี่ยมันง่ายทำให้เขาเริ่มเข้าใจง่ายรู้ได้ยังไงว่าอันนี้เป็นเฟกนิวนะคะเขาจะต้องมีกระบวนการในการที่ต้องอ่านข้อมูลเพิ่มขึ้นไหมก่อนที่จะสั่งซื้ออะไรอย่างประมาณนี้ในการรับข้อมูลที่ถูกต้องและค่ะและสำหรับนิทรรศการสื่อสร้างสุขนี้จึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในนั้นนิทรรศการนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างคะเรื่องนี้เราพยายามที่จะทำให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ไม่ใช่เข้ามาไม่ให้บอกมาอ่านแล้วก็สามารถจำได้เลยเราก็ใช้ในแนวคิดที่เป็นเรื่องของนักสืบนะคะเราก็อยากให้เป็นนักสืบฝึกหัดที่จะมาช่วยเราค้นหา
วิเคราะห์สาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นกับ7คดีหลักนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่พี่เล่าก็คือเป็น1ใน7คดีนะคะอย่างเช่นเรื่องการรับประทานอาหารค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องเราต้องไปดูว่าทำไมมันถึงเกิดโรคหรือว่าเรื่องบุหรี่นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆว่าเอ๊ะทำไมอยู่ในบ้านมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราบุหรี่มันอยู่ตรงไหนบางทีเราไม่ได้แบบพูดเรื่องบุหรี่ตรงๆนะคะแต่เราทำให้เห็นว่าควันบุหรี่เนี่ยมันไปอยู่ตามที่ต่างๆได้เมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินคำว่าบุหรี่มือสองมือสองก็คือมีบุคคลสูบแล้วเราอยู่แถวนั้นเราได้ควันไปตอนนี้มีบุหรี่มือสามก็คือพอสูบเสร็จมันไปติดอยู่ตามโซฟาหนังสือก็ต้องไปค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ต้องหาเบาะแสต้องหาเบาะแสเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์การสังเกตการสรุปใจความนะคะนำมาสู่ถึงความว่าอ๋อนี่คือสาเหตุแทนที่เราจะบอกว่าสาเหตุของการเกิดโรคคือ1 2 3 4แล้วก็เปลี่ยนการค้นหาสาเหตุเป็นการที่ต้องเข้าไปสืบแล้วสำหรับฐานการเรียนรู้นะคะมีทั้งหมดกี่ฐานคะมีทั้งหมด7ฐานค่ะก็เป็นตามพฤติกรรมเลยพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุหรี่เรื่องกิจกรรมทางกายพฤติกรรมในนิ่งที่เมื่อกี้บอกไปนะคะเรื่องรับประทานอาหารเรื่องสุขภาพจิตบูลลี่นะคะเรื่องกิจกรรมทางกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นนิทรรศการที่เราพูดให้เห็นว่าเออแต่ละเรื่องมันอยู่ใกล้ตัวมากอย่างเรื่องผู้สูงอายุเนี้ยค่ะเอ๊ะเรามีไม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีทุกบ้านที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอยู่ในบ้านเดียวกันค่ะแต่ถ้าบ้านไหนมีเนี่ยเอ๊ะเราจะดูแลกันซึ่งกันและกันได้ยังไงค่ะที่จริงคุณพ่อคุณแม่บางทีวัยพอมันห่างกันเนี่ยเราจะดูแลเขาได้ยังไงทำให้เขาได้มีความสุขค่ะในบ้านด้วยแล้วแต่ละฐานนักสืบที่จะเข้าไปเนี่ยจำกัดจำนวนกี่คนคะและใช้เวลานานไหมคะคือเรื่องด้วยขนาดนี้เนี่ยเราก็มีมาตรการนะคะเรื่องเกี่ยวกับโควิดเนี่ยทางสสส.เองก็ให้ความมั่นใจว่าการเข้ามาเรียนรู้กับเราเนี่ยเราก็ได้มีการจำกัดจำนวนคนด้วยนะคะเพราะว่าในแต่ละฐานเนี่ยห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากค่ะเข้าไปทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเข้าไปได้ค่อนข้างเยอะนะ5-10 คนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จำกัดจำนวนเพื่อที่จะทำให้แต่ละรอบของการเรียนรู้เนี่ยเพราะเรามี7คดี7ห้องค่ะเราก็สามารถเข้าไปในห้องนึงได้ 1-2 คนนะคะแล้วก็จะมีการเรียนเพราะว่าที่จริงห้องนึงแล้วเนี่ยพอเข้าไปเรียนรู้มันก็จะเริ่มสนุกในการค้นหาค่ะแล้วเราก็ออกมาสรุปเคสกันข้างหน้าค่ะอยากทราบว่าทางสสส.มีการวางเป้าหมายเกี่ยวกับนิทรรศการสืบสร้างสุขอย่างไรบ้างคะเรื่องแรกเลยค่ะก็คือเราอยากปลูกฝังวิถีของการใช้ชีวิตแบบใหม่นะคะซึ่งพอดูแล้วเนี่ยเราคิดว่าเขาน่าจะได้มีแนวคิดที่จะอยากไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองและที่สำคัญคือส่งต่อให้คนในครอบครัวค่ะอันที่สองเนี่ยก็คงอยากให้ใช้กระบวนการเรื่องความรอบรู้ทางสุขภาพซึ่งก็เป็นเรื่องที่สสให้ความสำคัญนะคะในการที่จะบอกว่าถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรสักเรื่องอ่ะเราควรจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างเพื่อให้การตัดสินใจของเราเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็แหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สสให้ความสำคัญด้วยค่ะและได้ทราบว่าในนิทรรศการนี้นะคะได้มีการนำเทคโนโลยีและดิจิตอลเข้ามาเพื่อสร้างความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับอะไรคะในนิทรรศการของเราทั้งหมดเนี่ยค่ะส่วนมากเราจะต้องใช้ตัวเทคโนโลยีที่มันทำให้คนเนี่ยสามารถอินเตอร์แอคกับตั้งแต่กับตัวที่บอกว่าอินเตอร์แอคกับสิ่งที่เขาได้เห็นอย่างเช่นตอนที่เราทำตั้งแต่ลงทะเบียนละพอลงทะเบียนเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นการจดชื่อเดี๋ยวนี้มันต้องถ่ายรูปแล้วคุณต้องเหมือนสมวิญญาณเป็นนักสืบอะค่ะเราใช้มีแว่นขยายในการที่จะทำให้การเรียนรู้ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบส่องในแต่ละห้องต้องใช้หมดเลยซึ่งต้องบอกว่าที่จริงแว่นขยายเรามีเครื่องมือที่จะทำให้การเชื่อมต่อทั้งหมดอยู่บนแว่นขยายอันเดียวกันแล้วสามารถไปสรุปเคสได้นะคะหรือการเรียนรู้ที่ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่มาทำแบบปิ้งกันนะคะหรือการทำให้เขาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเคสอะได้ยังไงบ้างนี่ก็อยากให้เด็กๆนะคะหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเข้ามาเรียนรู้กับเราด้วยเพราะจะได้เห็นว่าโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กๆสามารถเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ได้ด้วยน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วสำหรับเงื่อนไขนะคะและการปฏิบัติตัวเมื่อเข้ามาชมนิทรรศการจะต้องทำอย่างไรบ้างคะก็อย่างที่เรียนไปนะคะว่าพอเราสสส.เองก็เป็นหน่วยงานองค์กรรัฐนะคะซึ่งเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันเรื่องโควิด-19 นะคะก็ในทุกๆจุดของเราก็จะมีเรื่องแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็กลุ่มคนที่เราเข้ามาก็จำนวนน้อยลงนะคะเพื่อที่จะทำให้เรามีระยะห่างในการเข้าชมนิทรรศการเนี่ยมากขึ้นนะคะ
ก็แล้วก็มีการผู้นำชมเนี่ยก็จะมีการใส่นะคะแมสแล้วก็เฟสชิลในการที่จะให้การให้ความรู้แล้วก็การทำกิจกรรมกับผู้ร่วมทำกิจกรรมด้วยค่ะอยากให้ท่านสรุปถึงความสำคัญค่ะในการป้องกันเพื่อไม่ให้เราตกอยู่ในความเสี่ยงในการป่วยจากโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยเป็นโรคที่เราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าเริ่มจากเราสามารถมีวินัยกับตัวเองนะคะดูแลสุขภาพนะคะป้องกันในสิ่งที่เราแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้มีอย่างมีสตินะคะแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยกันดูแลกับคนในครอบครัวเท่านี้ละค่ะการเกิดโรคของ NCDS ก็จะลดต่ำลงนะคะในโอกาสที่สสส.เองเนี่ยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเรามีการสร้างเสริมสุขภาพในทุกมิตินะคะไม่ว่าเป็นกายจิตปัญญาแล้วก็สังคมเนี่ยการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเนี่ยก็จะสามารถทำให้มีเป็นสังคมที่มีสุขภาวะได้ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหากิจกรรมใหม่ๆนะคะและมีความสนใจที่จะมาเที่ยวชมนิทรรศการสืบสร้างสุขที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะได้เปิดให้บริการค่ะในวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 17:00 นค่ะและอย่าลืมนะคะเมื่อคุณผู้ชมมาที่นิทรรศการแล้วจะต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยวิธีแบบ New Normal ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเบญจมาภรณ์ลิมปิเสถียรผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส.ที่ได้ให้เกียรติและเสียสละเวลามาพูดคุยกับรายการเดินหน้าปฏิรูปของเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินหน้าปฏิรูป